ก็จะมาแต่แบบสตีฟจ็อบส์อะไรเงี้ยพวกนี้ก็เกิดมาแล้วแล้วเขาแล้วเขามากันเยอะนะคนไทยเนี่ยยุคนี้พวกนี้เขาติดเยอะก็จะมีกลุ่มเขาเขาดูไหมว่าจะไปแนวขยันแน่เลยด็อกเตอร์อาจารย์วานมากเอออย่างนี้แหละนี่แหละเขาเป็นทางด็อกเตอร์อาจารย์โอมอย่างด็อกเตอร์อาจารย์โอมนี่ก็ครับเขาลึกกว่านะเพราะเขาถึงวิปัสสนาเลยนะฮะด็อกเตอร์ก็พอไปถึงวิปัสสนาเลยนะแต่ด็อกเตอร์อาจารย์โอมจะไปทางสมาธิแกยังไม่ถึงวิปัสสนานี่เขาพัฒนาถึงจุดสูงและอาจารย์หนุ่ยจะเจอแบบพม่าเนี่ยน้องชายที่ลึกมากปฏิบัติมากแต่ผมว่าวันนี้มีการปฏิบัติมันคือมันผ่าการตั้งแต่พระโคใช่ไหมฮะวัดมัตตมะข้ามาบางอูก็ข้างของแต่ว่าดีขึ้นเหนือไปที่แกกลางผ่าขึ้นประเทศนะฮะประกาศเตือนทางการแล้วสามที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ครั้งก่อนนี้ที่เขาทำนายก็มีหมอทำนายเขาเพิ่งย้ายเมืองเขาก็หลบได้เขาย้ายมึงหลบน้ำทะเลท่านครับตอนนั้นไหวเราไม่ได้เสียมากที่สุดตอนนี้เขาจะโดนอยู่เรื่อยๆเพราะกรรมเก่าจากการที่เขาบรรพบุรุษเขาทำไว้ครับโอ้อาจารย์ก็พบได้หยุดประจำปีใช่ครับไอเราลืมไปนึกว่าท่านอยู่เมืองไทยผมมาเมืองไทยทุกปีครับแล้วก็3ปีที่ผ่านมาก็มาบรรยายให้คนไทยครับแล้วก็คือที่ผมก็ศึกษาแล้วก็พยายามให้ข้อมูลมาเป็น14คนแทนคนไทยอ่ะท่านน่ะนะจริงๆท่านไม่มีสิทธิ์จะเลือกไม่อยู่เมืองไทยก็ได้เพราะท่านสูงมากแล้วเนาะตำแหน่งหน้าที่ท่านท่านก็ยังเลือกมาช่วยพวกเราผมมีความรู้สึกว่าที่แต่ละประเทศจะมีระบบของเขาซึ่งหลายอย่างเราไม่สามารถที่จะข้อมูลบางอย่างไม่สามารถบอกได้ในพื้นที่ใดที่มันมีการกำหนดว่าพื้นที่ที่ควรจะได้ข้อมูลเป็นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แรกท่านว่าประเทศไทยนะครับควรจะได้สิ่งที่ดีคือเป็นที่ที่ความรู้จะเป็นที่แพร่กระจายเป็นที่ไหนกว้างไกลที่สุดท่านนั้นที่เป็นที่ที่มีแต่วิกฤตแต่ท่านมองเห็นโอกาสเพราะการศึกษามันตันหมดแล้วอ่ะทุกอย่างตันแต่ท่านบอกว่าที่นี่แหละจะเป็นที่เผยแพร่ความรู้แหละเพราะว่าส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะว่าเมืองไทยก็มีพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ที่เรียกว่าน้อยจิตใจคนจะมีความเปิดกว้างแล้วก็เรื่องของสถาบันการปกครองปัจจุบันยังไม่เป็นระบบที่ของไทยโดยแบบอเมริกาคือแล้วก็ทุนนิยมสูงมากใช่ไหมครับอเมริกาจะมีการควบคุมของสูงมากในทุกเรื่องมองว่าคือผมมองว่ามองมนุษย์เนี่ยที่มีหลายประเภทแต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั่นแหละคือเราถูกโปรแกรมกับตัวอาจารย์พูดมาเลยจะได้เข้าใจสภาวะอาจารย์อาจารย์คิดว่าพวกเราถูกโปรแกรมอยู่ผมเชื่อว่าคือโดยใต้สำนึกคือพวกเราถูกโปรแกรมแต่ไม่หมายความว่าทุกคนจะโดนโปรแกรมนะแต่มีความพยายามที่จะทำให้เป็นแบบนี้ทำให้มีความคิดความอ่านวิธีการคิดบนความคิดคือดร.สังหรณ์ใช่ไหมฮะเกิดดูสังหรณ์ขึ้นมาว่ามีคนกลุ่มนึงกำลังจะทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยคิดเหมือนเขาใช่ไหมฮะมีผมเชื่อว่าเป็นมานานแล้วเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วอาจารย์ว่าเขาทำสำเร็จไหมก็ส่วนใหญ่ก็คือผมเชื่อว่าจุดถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าอาจารย์ไม่ยอมให้เขาครอบงำใช่ไหมฮะก็เป็นไปได้ผมเห็นถึงวิธีการที่ใช้ผมเห็นถึงเรื่องของเป้าหมายบางส่วนที่จะมองว่าจะเป็นเชิงลบแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แต่มันขาดความเป็นกลางครับว่า
ัฒนาด้านเดียวไปด้านเดียวคือทำให้คนเห็นเพียงด้านเดียวก็คือความผิดวิชาไหนแล้วครับตำราตัวไหนที่อาจารย์คิดว่าทำให้เกิดแรงสังหรณ์ขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงทำให้คนเห็นด้านเดียววิทยาศาสตร์หรือเปล่าเปล่าครับเป็นเรื่องการโอ้โหอาจารย์ไปศึกษาการเมืองการปกครองแล้วรู้ว่าเขากำลังสะกดจิตคือการเมืองการปกครองเป็นเหตุหลักที่ทำให้ผมสงสัยกับคำว่าวิทยาศาสตร์ได้เพราะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนการปกครองวิธีการคิดหรือทัศนคติผมมองต่างก็คือตรงนั้นแหละก็เลยว่ามันไม่ครบถ้วนอย่างน้อยสุดมันควรจะมีความเป็นกลางมากกว่านี้ครับแล้วทีนี้อาจารย์คิดว่าความเป็นกลางเนี่ยมาตรฐานอยู่ตรงไหนมันไม่มีหรอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างน้อยสุดจะต้องทุกคนจะต้องมีความตระหนักว่าสิ่งที่เราเรียนขาดความครบถ้วนเสมออาจารย์ไม่คาดหวังกับความเป็นกลางนั้นว่าจะเกิดกับเราจะทำให้เกิดความเป็นกลางได้แต่อาจารย์เปิดให้กว้างถึงว่าให้ทุกคนตระหนักหยุดตระหนักได้แล้วว่าที่เราเรียนอยู่มีมิติเดียวตรงนี้ยังเป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าหาความเป็นกลางในการศึกษาไม่มีความเป็นกลางไม่มี คือหายากแม้แต่ในเชิงธรรมชาติทุกวันความเป็นกลางที่เกิดจากการที่มีการไหวขึ้นแล้วก็ไหวลงเราถึงเห็นความเป็นกลางถ้าไม่มีสถานะเราก็ไม่เห็นครับเข้าใจครับดังนั้นเนี่ยความเป็นกลางเกิดแค่แป๊บเดียวผมมองแค่นั้นนะแต่การจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นจะต้องมีการรู้ตัวรู้เกิดจากการที่ถ้าเราเอ็นไปด้านไหนด้านหนึ่งเราคอยตามได้เราต้องมีความรู้ตัวแล้วก็เกิดความถี่ในการรู้ยิ่งถี่มากก็ยิ่งเข้าสู่สายตาครับเข้าใจครับท่านเอาหลักธรรมมาใช้กับการทำงานให้เป็นกลางคือใจเราเป็นกลางปุ๊บสิ่งที่เราเสนอไปเป็นกลางหมดถ้าจะบอกงี้ก็คือใช่ก็คืออย่างน้อยสุดถ้าเราเห็นความคือผมยกตัวอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เพราะว่าผมทำงานด้านนี้ครับวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างง่ายวิทยาศาสตร์จะพูดถึงเรื่องศาสนาเป็นหลักครับเป็นหลักเราจะสังเกตในเชิงไฟฟ้าซึ่งผมเรียนไฟฟ้ามาสนามแม่เหล็กจะต้องมีสนามไฟฟ้าควบคู่กันไปซึ่งสนามไฟฟ้าเนี่ยคือสิ่งที่ตรงข้ามกับสนามครับแต่เขาไม่พูดถึงเลยครับเขาจะพูดแค่ด้านเดียวอยู่สนามแม่เหล็กดังนั้นเนี่ยตัวสนามไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงเป็นตัวที่มีแรงกระทำสูงในพื้นที่บริเวณกว้างที่มีการเก็บพลังงานในขณะที่สนามแม่เหล็กจะพลังงานที่ตัดเป็นเส้นก็คือเป็นจุดจะเป็นพูดง่ายคือพลังงานที่สะสมจะถูกบีบลงเหลือแค่เป็นลำหรือเป็นเส้นครับครับแต่ว่าเขาจะมองว่าทุกอย่างเป็นเส้นหมดถึงไม่เห็นคือตัดต่อไปคือตัดต่อเอาแค่ส่วนเดียวแล้วก็มาเขียนในตำราแค่แบบเดียวโดยที่แบบนึงไม่เห็นที่มาที่ไปก็ขาดตอนหมดเลยก็คือพูดง่ายคือขาดความเป็นใจหลักขาดใจหลักโอ้ขาดที่มาที่ไปกับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขาดวงจรไปเลยแล้วเป็นภาระที่หนักพอเรารู้โอ้มันเป็นทุกวิชาเลยแล้วมันเป็นวิชาเลยครับเข้าใจแล้วโอ้ไม่ใช่แค่ที่ผมเรียนอย่างเดียวแต่ทุกเรื่องเลยทุกศาสตร์ทุกสาขาเนี่ยใช่ครับเขาตัดต่อเพื่อพันธุกรรมตัวใหม่ขาดใจรักขาดหลักใจรักไม่สนุกในการศึกษาเลยเพราะว่าถูกย่อให้ง่ายแล้วก็เรียนให้จบแล้วก็ไปทำงานมากง่ายเหมือนกับผมมองการศึกษาเหมือนกับเป็นเหมือนเราเป็นม้าแข่งเขาเลี้ยงพ่อพันธุ์ม้าขึ้นมาแล้วเขาก็ไปฝึกในสนามแข่งแล้วเขาก็เอาฉาบตีแค่นี้แล้วก็ทำลู่วิ่งให้เราวิ่งแล้วก็เคี่ยงตีวิ่งอยู่นะวิ่งอยู่เลยนะแล้วพอวิ่งอย่างนั้นคนชินกับสิ่งที่อยู่นั้นพอเอาไอ้นี่ออก
งก็ยังวิ่งอยู่นั่นแหละขนาดข้างนอกไปเห็นอะไรอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดก็ชินอยู่กับกรอบกรอบที่ถูกเคยเตียไว้ทั้งนั้นที่เอาออกหมดแล้วนะก็ยังชินอยู่เพราะว่าการวิ่งอยู่นั้นมันคนมีเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีคือประมาณว่าเกิดความเคยชินชินชากับการอยู่ในลักษณะนั้นแล้วทั้งนั้นที่แบบธรรมชาติข้างนอกเลยสนามหญ้าไปเป็นธรรมชาติเป็นป่าไม้สวยงามแต่ไม่มีคนปูทางออกไปอยู่ที่ใครจะเอาตัวเองออกไปแล้วไปดูซึ่งมีไม่กี่คนที่จะทำเพราะว่าทุกคนชินกับการแข่งขันอยู่ในกรอบคือพูดง่ายคือเป็นระบบซึ่งเรียกว่าเพื่อนผมก็เรียกว่าเป็นคุกคือเป็นคุกที่ทุกคนอยู่แล้วสบายเลยไม่ยอมออกจากคุกประมาณนั้นพระรัชกาลก็คิดอย่างพวกเราคือพ่อแม่ล้อไปในคุกก็จะเป็นในรูปแบบนั้นแล้วการที่คือสิ่งที่ผมอยากชี้ทุกคนเนี่ยก็คือข้างนอกมันมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วถ้าเผื่อเราไม่ลองน้อยสุดเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นคนเราจะไม่มีทางควบคุมความคิดการพูดเหมือนว่าการศึกษาสมัยนี้เหมือนการสะกดจิตหรือเปล่าส่วนหนึ่งก็ใช่เพราะเป็นการโปรแกรมคนให้มองด้านเดียวคือก็อย่างที่บอกถ้าคือการศึกษามีใจรักก็คนก็จะดีกว่านี้คือพูดง่ายคือทำให้นอกจากทำให้คนมีความรู้แล้วยังเป็นทำให้คนมีคนดูเยอะเพราะว่าเกิดความกว้างแต่เนื่องจากการที่เราเรียนด้านเดียวแบบเดียวมันเหมือนกับมีเสริมผมมองว่ามันเสริมตาจะตนเข้าไปนั้นนักวิชาการจึงแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีโก้สูงขึ้นโก้เพราะว่าสิ่งที่เขาเรียนเป็นการเสริมสิ่งนั้นคือมันเสริมตัวเองเป็นแล้วก็ทุกอย่างก็เชื่อมโยงในรูปแบบผลประโยชน์การปกครองอย่างเชื่อมโยงนั้นก็เลยทำให้โลกเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเดือดร้อนเพราะว่าจิตของมันจิตมนุษย์ขาดความเป็นกลางซึ่งเป็นการกระทำโดยตั้งใจหรืออาจจะไม่ตั้งใจแต่ว่าหลงอยู่กับสถานะนั้นแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างจิตกำหนดขึ้นเป็นอย่างนั้นคือเป็นการกระทำโดยเจตนาจะเปรียบเทียบว่าเหมือนยังอยู่ในวังวนครับในวังวนที่ดูดลงไปจะมีผู้นำที่จะดึงลงไปหาจุดเดียวครับก็คือเขาจะดึงคนให้อยู่ในกรอบสมมติก็ในวังวนเหมือนอย่างที่เราตักน้ำมาวนๆๆมันจะเป็นวังวนที่จะดูดลงไปครับผู้ที่มีหัวสูงสุดก็จะไปดูดรอรับโอกาสนะเพียงคนเดียวหนึ่งเดียวใช่ครับที่ท่านพูดอาตมารู้สึกอย่างนั้นแต่มันคนละศาสตร์เฉยมันคนละศาสตร์แต่มันรู้สึกเหมือนกันเลยว่าเรากำลังลงโลกไม่ได้ขึ้นเลยโลกกำลังตกลงครับผมเลยผมมีความคิดว่ามีผู้รู้ถึงจุดอ่อนของมนุษย์มีผู้กำลังใช้จุดอ่อนนั้นเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อคนอยู่ไม่กี่คนแต่อย่างน้อยเขาก็สอนเราด้วยเพราะว่ามันถึงจุดๆนึงแล้วมันถึงจุดเปลี่ยนคนก็จะตื่นมาเพราะถ้าเกิดไม่ถึงจุดวิกฤตถ้ามันไม่เข้าถึงวิกฤตชาติการหนึ่งคนบางคนจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้คือใหม่ประชากรโลกแสดงว่าดร.กำลังจะบอกว่าที่เขากำลังเจตนาทำอย่างเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นด้านดีด้านนึงคือมองให้ดีก็ได้มองให้ดีคือเขาพาเราไปที่ที่มันไปต่อไม่ได้แล้วทุกคนก็จะตระหนักทุกคนจะเริ่มเห็นแล้วนี่มันต่างๆในแง่ร้ายคือเขาทำทำไมทำไปทำไมแต่จะมองแล้วก็คือมันคือถ้าเผื่อผมมองในแง่มุมผมก็คือมันเป็นวัฏจักรซึ่งมันเชื่อมโยงกับพลังงานในกาแล็กซี่หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันวนรอบเกิดการวนรอบซึ่งเกิดจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดแล้วก็จะกลับมาใหม่เป็นวนรอบวัฏจักรอย่างในกรณีคือจิตเรื่องของจิตใจของมนุษย์ซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับภัยธรรมชาติด้วยมาพร้อมๆกันลึกซึ้งขนาดนั้นคือ
ที่เราพูดถึงแง่เดียวภัยธรรมชาติจริงๆดร.ก็จะบอกว่ามันก็มาจากเรานั่นแหละส่วนหนึ่งใช่พวกเราทำให้เกิดจิตมันทำให้เกิดมันทำให้เกิดขึ้นมาคือถ้าเผื่อจิตใจคนดีแล้วก็มีความก็เลยมีความสมดุลในความคิดแล้วก็พอความสมดุลในความคิดทำให้เกิดรูปแบบนิรันดร์การมนุษย์ออกมารูปแบบที่สมดุลกันคือไม่เอียงข้างเป็นอย่างข้างใดข้างหนึ่งที่เป็นอย่างกว่าดังนั้นเนี่ยโลกก็จะสมดุลตามสาธุแต่เพราะว่าโลกเกิดจากจิตแล้วก็จิตหลายๆจิตก็เลยเกิดเป็นโลกจะเคลื่อนไหวก็เพราะโลกนี่แหละยุดยั้งก็ได้ก็เพราะโลกนี่แหละอย่างยกตัวอย่างเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้คือน้ำมันเป็นต้นอาจารย์รัฐพูดถึงเรื่องยุคน้ำมันต่อไปก็อย่างน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วเทคโนโลยีที่อยู่น้ำมันมีเยอะมากแม้แต่น้ำมันเองเนี่ยสามารถทำให้มีเทคโนโลยีที่ทำให้น้ำมันมาใช้ทำให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอีก 100% แต่ไม่ทำไม่ทำทั้งที่ทำได้ทั้งที่ทำได้แต่ไม่ทำมันทุนแพงค่ะก็และอย่างทุกครั้งที่เราใช้น้ำมันเนี่ยน้ำมัน1ลิตรเอาไปใช้งานจริงกับเครื่องยนต์แค่ 20% ที่เหลือปล่อยทิ้งทางท่อไอเสียแต่เขาทั้งต้องเขาเสียทำอย่างนั้นเพราะไรเพราะผู้คนประโยชน์ทางธุรกิจจริงๆมีคนทำประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆซึ่งใช้พลังงานแม่เหล็กใช้พลังงานจากอากาศมาใช้ผลิตพลังงานเพื่อโลกได้และทำให้โลกเย็นลงด้วยคือตรงกันข้ามเป็นเทคโนโลยีอันนี้เทคโนโลยีที่เราใช้ทำให้โลกร้อนมีเทคโนโลยีแบบทำให้โลกเย็นกังหันลมอะไรไม่ใช่อันนั้นก็ยังไม่ใช่แต่ว่าใกล้เคียงแต่มีวิธีทำให้โลกเย็นซึ่งมีผู้พัฒนาเรื่องนี้อยู่ในประเทศไทยแล้วมีแล้วผมเองก็กำลังทำสาธุก็คือเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนที่เทคโนโลยีไม่ได้ไปขึ้นภาษีเขาจะเน้นเขาจะตัดสินใจไม่ไหวตัดสินใจเพื่อเกิดผลประโยชน์ทางการปกครองทางการเมืองทางการเงินแต่จะไม่ดูคือพูดง่ายคือมันจะทำให้โลกเนี่ยขาดสมดุลไปเรื่อยคือสมดุลเนี่ยขาดไปตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีขาดไปเพราะตำราเรียนแล้วก็การปกครองทุกอย่างมันเอียงหมดเลยครับก็เลยผมเห็นว่ามันก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเกิดอย่างน้อยให้กลับแค่เรื่องภัยพิบัติที่ผมบอกว่าคาดการได้ก็เปลี่ยนจากที่คาดไม่ได้คาดไม่ได้เป็นได้เพราะว่าเราเปลี่ยนมุมมองจากมองใต้ยิ่งขึ้นไปมองขวาก็เปลี่ยนได้คือมุมมองที่เปลี่ยนไปทำให้ผมเชื่อมุมมองคนเริ่มเกิดการเห็นเปลี่ยนจิตเปลี่ยนตาก็เป็นการโปรแกรมสมองคนอีกแบบที่ผมมองว่ารถในค่ายคุณโยมเหมือนกันคือจะต้องมีการโปรแกรมแต่เรามีจิตวิญญาณแต่ก็มีการโปรแกรมถ้ามนุษย์ไม่มีจิตวิญญาณที่ในตำราเรียนไม่ได้พูดเรื่องสัมผัสที่หกเลยดังนั้นเขาช่องทางทุกอย่างถูกปิดแต่เราเปลี่ยนได้แสดงว่าอินดิเมเนติใช่ไหมเป็นเรื่องจริงได้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าขนาดผมยังรู้เลยว่าคนเราผมสามารถเปลี่ยนคนได้บ้างเช่นแน่นอนในโลกนี้ต้องมีคนที่รู้มากกว่าผมแน่นอนแต่เขาเอาความรู้เนี่ยไปใช้ทางบวกหรือทางลบหรือทางอะไรก็แล้วคือพูดง่ายคือเหนือฟ้ามีฟ้าถ้าผมรู้จะต้องมีคนรู้มากกว่าผมและคนที่รู้นะผมไปใช้ทางส่วนใหญ่ใช้ทางที่ผิดเพราะถูกอำนาจครอบงำทั้งนั้นครับก็คือนั่นคือเหตุผลที่ผมพูดอะไรที่มันตรงกันข้ามแบบที่นักวิชาการก็พูดแต่มันสามารถแก้ปัญหาได้จากเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายถูกรู้จริงไงรู้จริงแล้วออกมาช่วยก็เป็นฮีโร่เลยล่ะอาจารย์เป็นฮีโร่มากๆ
คืออาจารย์เก่งมากๆเลยอ่ะแล้วดูบุคลิกอาจารย์ทำได้ด้วยเพราะอาจารย์ไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยเป็นคนไม่กลัวอะไรเลยอ่ะเกิดมาเพื่อไม่กลัวโดยแท้ทำไปเรื่อยๆพรสวรรค์ชัดๆจากเดิมคือผมเริ่มจากการที่อยู่ในระบบคือโปรแกรมคือป้อนมาพอเริ่มรู้สึกตัวคือเราก็รู้ว่าความกลัวเขาครอบแต่เราก็แต่ความกลัวมันเกิดจากความไม่รู้ส่วนใหญ่จะเกิดความไม่รู้เรื่องกลัวดังนั้นผมก็เลยไปศึกษาค้นมันจนเลิกกลัวเลิกกลัวเพราะว่าเรารู้แล้วมนุษย์ที่ไม่ความกลัวความกลัวนี้เป็นโมหะจริตมนุษย์เมื่อเอาความกลัวออกจากตัวได้มนุษย์คืออัจฉริยะครับไม่ต้องไปหาอีกที่ใต้สำนึกออกมาหรอกเราดูตัวเองว่าไออารมณ์กลัววันนึงเกิดขึ้นเท่าไหร่แล้วเอามันออกอ่ะพอไออารมณ์กลัวมันลดลงไปเรื่อยเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่คืออัจฉริยะทุกคนเลยอ่ะเออคนที่ไม่กลัวเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไร้เหตุผลนะไม่ใช่ว่าลูกบ้ามันขึ้นมาแล้วไม่กลัวแต่เพราะรู้ว่ากลัวไปทำไมความตายกลัวไปทำไมความอยู่เป็นยังไงคือเราเลิกอย่างนี้อัจฉริยะเกิดทันทีไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามกับความประมาทนี่มันจะแตกต่างกันไหมครับพอไม่กลัวแล้วมันจะเกิดความประมาทไม่ใช่ฮะความประมาทเนี่ยแปลว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าเราประมาทง่ายๆเช่นเราคิดว่าทุกเช้าเราต้องกินข้าวเราเลยไปคิดว่าพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมีข้าวกินแล้วเช้าวันนั้นไม่มีข้าวกินเรียกว่าประมาทมันไม่เกี่ยวกับความกลัวเลยคนละเรื่องความประมาทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกคนแม้พระอรหันต์ก็ประมาทเนื่องจากว่าบางทีมันเกิดความเคยชินความเคยชินก็เลยประมาทไปแล้วไปโทษตัวเองไม่ได้ความประมาทเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไปโทษตัวเองแต่ด่าว่าเราทำไมประมาทอย่างนี้ตรงนั้นน่ะเป็นทุกข์คือประมาทไปแล้วก็แล้วไปดิแต่สิ่งที่ควรจับคือความกลัวต่างหากที่ด็อกเตอร์ทำสำเร็จพระอาจารย์เอาจิตที่มีอยู่เนี่ยเพ่งไปที่กระแสที่ด็อกเตอร์อาจารย์หาอนูของความกลัวไม่เจอเพราะท่านเปิดกว้างหมดแล้วและมีเป็นพลังงานชนิดใหม่ซึ่งเอาสิ่งที่ไม่ใช่กลัวมาทำงานอยู่เนี่ยท่านเอาด้านที่ไม่กลัวของท่านมาทำงานอยู่แล้วท่านจะทำไปเรื่อยๆด้วยเพราะท่านเข็ดกับชีวิตในอดีตของท่านมากที่มันอยู่กับไอ้สิ่งที่ท่านไม่ชอบอ่ะแล้วมันก็บล็อกท่านไว้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเฮียอยากให้กูวิตกไว้แกหาวิธีไม่รู้กี่ปีนะอยู่เลขาของแกเองจนขีดกติกาพันธสัญญาแล้วแกก็อยู่ในวาระจิตอันใหม่เราเห็นเรื่องสื่อที่ต่างๆพระอาจารย์ก็ถามว่ากำหนดว่าเขาบอกว่ามีอยู่2ดาวเพราะเวลาดร.จะพูดอะไรเนี่ยมันจะมีอารมณ์จิตอารมณ์จิตนั้นจะมีผู้สื่อสารด้านนี้เพื่อให้ความพลังท่านอ่ะเพื่อให้สิ่งที่พูดมาเนี่ยเข้าใจกับทุกคนง่ายขึ้นอีกเหมือนกับอาจารย์ที่รักษาโรคอาจารย์แกนเหมือนกันเลยแหละแต่ว่าเป็นฝ่ายขาวอันนั้นก็เป็นฝ่ายดำแต่แกก็มาช่วยเหมือนกันนะแต่ว่าแกคล้ายๆว่าคนฝ่ายดำนี่ไม่ใช่ว่าแกเป็นคนชั่วนะแต่แกดูดของดำไงฮะถ้าแกดูดของดำสิ่งที่ไม่ชอบจากเราเข้าตัวแกเนี่ยเรียกเป็นฝ่ายดำ X-Men น่ะมันจะมีอยู่2คนคนหนึ่งอ่ะนั่งอยู่เก้าอี้เข็นแล้วอยู่ในชุดดำแต่ว่าใจขาวอีกคนหนึ่งอ่ะยืนสั่งการใส่หมวกอยู่ในชุดขาวแต่ใจดำไอ้สองคนนี้เขาเป็นเทพทั้งคู่เลยอาจารย์ดูเรื่อง X-Men ไหมเขาจะมีอยู่2คนอ่ะด็อกเตอร์สองคนอ่ะนะทีนี้ไอ้สองคนเพื่อนกันเนี่ยคนนึงอ่ะเขาจะเอาเด็กดีๆมาฝึกเพื่อให้เกิดพลังจิตอีกด้านนึงอ่ะเขาจะเอาเด็กร้ายๆมาฝึกเพื่อให้เกิดพลังจิตเขาดูดของร้ายเข้าตัวเขาไงเขาเลยเป็นชุดดำอีกคนนึงเขาดูดของดีปึ๊ดก็เลยกลายเป็นชุดขาวทั้งสองคนอาจารย์เลยว่าหมอแกนครับอาจารย์ก็พบเนี่ยมีลักษณะสื่อสารกันได้กับจิตทิพย์คือมนุษย์ต่างจากพวกแต่พวกเขามาทำงานเขาต้องอาศัยสิ่งนี้เขาคล้ายๆว่าเขาอยากรู้เขาต้องได้รู้เขาจะเผชิญหน้ากับมันดูซิว่าในโลกยุคหน้าโลกอื่นเนี่ยมีปัญหาเหมือนโลกเราไหมอะไรทำนองเนี้ยอาจารย์ได้สื่อสารกับเขาแต่จริงๆแล้วพระอาจารย์ก็เชื่อว่าลึกที่สุดใจของด็อกเตอร์ต่างๆทั้งหมอแกนก็ดีทั้งด็อกเตอร์ก็พบกันต้องการเจอพวกนี้เลยยานอยู่ตรงไหนแล้วมาทำไมแล้วพวกเราทำอะไรเสียหายบอกเราทีท่านทั้งสองคนเนี่ยต้องการอย่างนี้และไม่ใช่แค่สองด้วยพระอาจารย์เจออีกเรื่อยๆอาจารย์แปลกมากจะต้องเจอนักผู้ค้นคว้านักปราชญ์ขนาดนี้ทั้งหมดเลยก็คืออาจารย์คณะนั้นแกเป็นเวทพลังจิตอ๋อใช่คือแกไปเจอถึงขนาดที่ว่ายามันจอดตรงไหนนะแล้วทำไมน้ำมัน
มันเอามาใช้ยังไงถึงสะอาดกว่านี้แล้วน้ำเราเนี่ยเอามาใช้แทนน้ำมันได้ไหมแกไปถามมนุษย์ตาดาวเนี่ยได้ครับใช่ไหมเห็นไหมพวกนี้เขารู้กันแล้วว่าเอาน้ำมาใช้แทนน้ำมันได้พวกนี้เขารู้แต่เขายังเงียบอยู่เขาไปปรึกษายานมันจะจอดอยู่ที่นครสวรรค์จุดเขากะลานะจุดหนึ่งแต่ทีนี้มันมีจุดอัมพางไงไอ้ปุ่มอัมพางก็เลยเห็นเป็นเหมือนก็เนี่ยเราเห็นเนี่ยแต่มันจะเป็นไอ้ที่หนึ่งพอกดปุ่มคลายมันก็จะกลายเป็นยานละเรืองแสงละแกบอกว่าตรงนั้นนะปี57เนี่ยเดี๋ยวพวกเราพวกอย่างท่านเนี่ยถ้าจะไปก็ไปขึ้นแล้ววาร์ปใช้มันการวาร์ปเนี่ยคือเขาไม่ได้เดินทางกับเพื่อนด้วยพลังน้ำมันนะเขาใช้การเวลาตัดสินเนี่ยประตูการเวลาแล้วก็ตัดเข้าไปในประตูนั้นแล้วก็จะไปเผื่ออีกช่องนึงเลยระหว่างกาแล็กซี่หนึ่งจากกาแล็กซี่หนึ่งจะมีประตูพิจารณานะประตูตัวนี้มันจะมีกฎหมายอยู่คือพวกท่านยังเป็นมนุษย์ดาวโลกใช่ไหมพวกท่านยังไม่ต้องผิดกฎหมายของมนุษย์จักรวาลตอนนี้ท่านทำอะไรก็อยู่ในระบบของบริสุทธิ์ใจอยู่แต่ถ้าได้เป็นมนุษย์ต่างดาวปุ๊บท่านจะมีกฎหมายของแต่ละกาแล็กซี่ประตูตัวนี้คือกฎหมายเมื่อพวกท่านต้องการเชื่อมโยงกันได้เนี่ยศาลตุลาการของแต่ละโลกเนี่ยต้องตัดสินว่าให้ได้มันจึงเปิดจึงมีการเชื่อมโยงระหว่างโลกของท่านกับโลกของต่างดาวที่ท่านสื่อสารอยู่เขาถึงมาได้อันนี้แต่ไม่ใช่การเดินทางเป็นเส้นแสงเส้นเสียงที่พระท่านกำลังศึกษาเขาใช้วิธีเหมือนกับคิดความคิดอ่ะเขาเดินทางด้วยความคิดเขามันเร็วไงความคิดอ่ะเขาใช้ความคิดรวมกันแล้วตัดสินว่าคิดได้เขาก็คิดแล้วก็ผ่านประตูนี้ก็จะเอามาหาเราแต่เมื่อมาหาเราปุ๊บเนี่ยที่นี่มันไกลมากนะถ้าพูดระยะทางอ่ะเหมือนกับว่าตอนนี้อาจารย์ก้องพบเนี่ยกำลังคิดถึงแฟนอาจารย์ก้องพบคิดถึงแฟนอาจารย์คิดถึงหน้าได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเรามาตีเป็นเหตุผลว่าระยะทางแฟนของอาจารย์ตอนนี้อยู่ไหนมันจะไกลทันทีแต่จริงๆแล้วอาจารย์นึกถึงได้เลยว่ามันอยู่ในหัวเนี่ยว่าเออหน้าเขาเป็นอย่างนี้ลูกเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่พอตีเป็นระยะทางว่าอ่ะตัวจริงเขาอยู่ไหนไปวัดเอาอ่ะโหร้อยกว่าโลอย่างเงี้ยแต่เราคิดได้อิสระเราคิดได้แล้วอ่ะแต่ทำไมความเป็นจริงเนี่ยเราลากไปว่าคนคนนี้อยู่ไหนมันร้อยกว่าโลเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวจริงอยู่ในความคิดเราแต่พอไปลากว่าเขาอยู่ไกลแค่ไหนมันไกลมากแต่จริงๆมันสื่อด้วยความคิดนี่เองฮะใกล้ชิดกันขนาดนี้เลยนะฮะแค่นึกถึงเขาเรามั่นใจว่าเขามีจริงและหน้าตาเขาอย่างเงี้ยมาเลยทีนี้ก็อาศัยว่ากระตุ้นบ่อยๆเขาจะมีคนสื่อสารไว้เขาจะไปประชุมกันระหว่างสมาพันธ์เขาว่าเนี่ยคนคนนี้เขาเรียกร้องมากเลยจะหาความยุติธรรมจากการศึกษาซึ่งพวกเรามีความเป็นกลางการศึกษาอยู่อ่ะจะช่วยเขาได้ไหมสมาพันธ์ก็จะประชุมโต๊ะกลมกันว่าจะเดือดร้อนจักรวาลอื่นไหมหรือว่าไม่มีเลยมีแต่ว่าจะสร้างสรรค์เขาประชุมแล้วตกลงให้ number one number one เขาจะเรียกเป็น1 2 3นะ number one ฐานของเขาอ่ะไปศึกษาแบบนี้เขาจะไปเปิดประตูมาเป็นโพรงไงหรือนิมิตเสร็จแล้วก็จะเอายาเนี้ยหย่อนเข้าไปในประตูนี้ก็จะมาโผล่ที่โลกเราเลยคือไม่ต้องเดินทางอ่ะคือความคิดไงแล้วก็จะสื่อสารกับท่านด้วยพลังจิตก่อนแปลเข้ามาในโลกแล้วนะสื่อสารบีบคั้นพวกท่านก่อนว่าวิ่ง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 อย่างเงี้ยแล้วพวกท่านก็ต้องคิดตามเขาแต่รู้ว่ามีคนช่วยเราคิดนี่เราเขาเป็นใครล่ะเขาบอกใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอท่านไม่ช้าแล้วทีนี้พวกอย่างด็อกเตอร์ก็พบก็มีอาจารย์คณาดานหมอแกนอย่างเงี้ยคือหมอแกนี่แรงสุดเลยตอนนี้คืออิทธิฤทธิ์มากเข้าไปตัวนะปล่อยคืนกลับอยู่อย่างนี้ทำใจให้ว่าเสร็จปุ๊บคืนจิตกลับไปดีนะคนนี้มาตรวจสแกนดูหายนะครับเป็นเนี่ยสามเขาไงเขาดูพลังทั้งหมดเอาขึ้นมาเลยเขาถึงไม่ให้มีศาสนาไม่มีความเชื่อไงเพราะดูดไม่ได้คุณต้องปล่อยให้เราดูดจังหวะเขานะครับขึ้นข้างบนข้างบนหมุนก็ปล่อยคืนกับเทคโนโลยีนี้ปล่อยกับคนเป็นสามชิ้นปั๊บหายไปเสียอย่าทำเขาได้เขารับไว้เขาก็มาดูเชื้อโรคมาดูกรรมนะมันจะเป็นเหมือนโดมแก้วมาก็จะมีภาพแบบนั้นทำนี้มาโอ้คือตรงนี้เขาศึกษากันเข้าใจนะตัวอย่างต่อไปทีนี้พอเขาศึกษาได้ครบหมดทีนี้จบนะฮะเขาไม่ศึกษาซ้ำนะฮะก็เป็นอันเขาเรียกว่าโปรโมชั่นหมดทีนี้เราต้องรีบไปเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวโปรโมชั่นมันหมดเพราะเขารู้หมดแล้วว่ามนุษย์โลกเราเนี่ยไปทำกรรมอะไรมาเขาเอาไปศึกษากับโลกเขาไงว่าอ๋อพวกกรรมอย่างนี้หักขาไก่เลยเกิดเป็นอย่างนี้
หูไก่ไปติดอยู่เนี่ยเขาก็ดูดออกให้เข้าใจแล้วว่ามนุษย์เนี่ยเป็นกฎแห่งกรรมไอ้นั่นหายไปเรื่อยสภาพนึงโปรโมชั่นหมดที่นี้ไม่รักษาแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วแกก็บอกลูกชายบอกว่าอาจบเดี๋ยวทีนี้เราก็สร้างเครื่องมือป้องกันให้เลยไม่เกิดเรื่องนี้อีกก็เป็นอายุตินะก็เป็นช่วงนึงที่พวกเขาซัมเมอร์เซลล์โปรโมชั่นให้เราอ๋อช่วงเซลล์ฮะนี่เองถึงป่ะผมใช้ดูอย่างนี้ก็ดูตรงนี้เข้ามือพลิกกับพลิกดีที่นี่ปัดขึ้นสู่วิชาการซึ่งจริงๆมันเป็นแค่ขั้วความคิดเดียวแต่ไกลมากนะฮะแต่เขาสื่อด้วยความคิดเลยปั๊บบิดกลับมาขึ้นกับส่งกลับอ่าหายคือยิ่งคุณต้องเปลือยเปล่าอารมณ์ให้มากที่สุดเพื่อจะรับพลังเขาอ่ะเราต้องเปลือยอารมณ์ไปเลยเพื่อให้เขาดูแต่ถ้าเรายังมีความเชื่อในติดนิมิตว่าโหเรารักพ่อมากหรือรักแฟนเรามากเนี่ยอยู่ในห่วงความคิดเราใช่ไหมห่วงความรู้สึกเราเขาเอ้ยดูไม่ติดเว้ยเพราะว่ามันไปติดอยู่เนี่ยลืมไปเสียจงลืมทุกอย่างลืมมันให้หมดจำมันทำไมยิ่งคนอกหักเนี่ยอย่าเพิ่งเข้ามานะเพราะมันติดนิมิตอยู่ก็ไปลืมแฟนให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาแกก็จะดูพอลืมทุกอย่างว่าวิ่งขึ้นบนตัวกองขึ้นเนี่ยเหมือนกับตัวเนี้ยเขากำลังนั่งวิเคราะห์คือข้างบนเห็นไงโอ้โอ้โอ้เกิดอะไรเก็บเป็นแฟ้มแยกก็ส่งพลังที่ดีกว่ามันเป็นคริสตัลตีกลับมาทางนี้คริสตัลนั้นก็จะคุ้มครองเขาได้ระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดกรรมนี้อีกแต่ถ้ามนุษย์คนนั้นไม่เชื่องจะสร้างกรรมอีกอย่าหวังว่าหมอจะรักษาได้อีกเพราะมนุษย์ไม่เชื่องไงมนุษย์ต้องเชื่องด้วยกับสิ่งที่ตัวเองเข็ดต้องไม่กล้าทำอีกจึงจะได้ผลทีนี้มนุษย์แต่ละเขารู้แล้วสิว่ามนุษย์ไม่เชื่องเพราะมนุษย์โลกนี้สอนยากแม้ช่วยแล้วอะไรแล้วบอกตัวอย่างแล้วกรรมแล้วเขาแทบจะตัดสู้กันเลยนะว่าเพราะกรรมนี้นี่เองทำให้เราแต่มนุษย์ก็ยังจับแอลอีกเช่นอยากกินเบียร์พอรักษาหายก็ไปกินอีกเพราะรู้ว่าเดี๋ยวหมอมาเขาถึงบอกว่ามนุษย์โลกได้เป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ตัวใหม่ศึกษากันต่อไปโดยผ่านพวกอาจารย์นี่แหละตอนนี้พระอาจารย์จะเห็น3คนคือหมอแกนอาจารย์ก้องภพแล้วก็อาจารย์คณานันท์อาจารย์คณานันท์นี่จะพาไปดูที่ที่ยาจอแล้วก็มนุษย์ต่างดาวมาฟังเทศของหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่ชายยังไงแกบอกว่าเรื่องจริงแน่จังส่วนหมอแกนก็จะเราเป็นพระเราเข้าไปเราเอาน้องชายเป็นเอกเข้าไปแกก็จะอธิบายให้ฟังว่าแกเห็นเราแล้วก็แกบอกว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวไงได้ดูหูเราไงก็บอกก็มีจริงๆอ่ะหมอดูสิพระพุทธเจ้าสอนนี่ๆการรู้อ๋อพระพุทธเจ้าสอนด้วยฉะนั้นอาจารย์ไม่ผิดลัทธิมาหาหมอได้เพราะหมอก็เป็นมนุษย์ต่างดาวอาจารย์เป็นมนุษย์แต่หมอเป็นมนุษย์ต่างพิภพอาจารย์เป็นมนุษย์ต่างดาวเพราะอาจารย์อยู่ในกาแล็กซี่นี้แต่หมอเล่นหลุดไปจากกาแล็กซี่นึงที่มีพลังมากกว่าพวกเรามากกว่ามนุษย์ต่างดาวในยุคนี้คุณมาจากกาแล็กซี่นึงเลยซึ่งคุณจะต้องเรียนรู้กันหนาวนะตรงนั้นน่ะจะต้องเรียนรู้โลกเรามากกาแล็กซี่เรามากแต่ฉันรู้ขนาดนี้เลยยิ้มยิ้มเขี้ยวออกนะแล้วก็เสียงอี๊ดๆแล้วหมอมากันเยอะมั้ยอยู่ของจีนเยอะครับแล้วก็อยู่อเมริกากับจีนจะเยอะเพราะต่อไปจีนจะเป็นเจ้าโลกครับแล้วอาจารย์อย่าไปบอกใครนะผมไม่บอกหรอกแค่นี้ก็บุญหัวไปแล้วให้รู้ว่าเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆได้จับไม้จับมือแล้วพอสัมผัสเขานี่เลือดเขาจะร้อนเหมือนหมาป่าเหมือนหมาเลือดอุ่นไงพวกหมาจะเลือดอุ่นนะอุ่นมากมันถึงไม่หนาวแล้วก็แต่บอกว่าเปลี่ยนได้อาจารย์เราเปลี่ยนแปลงมันได้อุณหภูมิแค่เปลี่ยนความคิดอุณหภูมิเป็นร่างก็จะเปลี่ยนอีกมนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนความคิดยากนะสแกนแต่พวกเขาสแกนง่ายๆเขาสามารถลืมอะไรได้ง่ายๆเลยเพื่อเอายุคหนึ่งมาในตัวเขาตัวเดียวนะเขาหมดภาระนี้แล้วเขาลืมไปเลยเขาไม่ยึดติดเขาสร้างภพภูมิใหม่ในจิตเขาทำงานต่อแล้วก็เป็นบล็อกแล้วก็ทิ้งไปอีกทำไปอีกทำไปอีกอย่างนี้นะจนกว่าจะหมดอายุเขาจะดึงกลับอายุเขายาวนานจนหน้าประหลาดพวกนี้เขาจะต่อได้เป็น160ปีแล้ว80ปีก็ได้แล้วก็เขาบอกว่าเขาใช้วิธีดึงธาตุเช่นพอเขารู้ว่าอายุ60เขาจะป่วยเป็นปอดใช่ไหมเขาจะไปดึงธาตุดึงธาตุรู้มาจีที่ปอดพอเต็มพิกัดปุ๊บปอดกลับมาเป็นปกติเขาจะอยู่เท่าหนึ่งเช่น60ก็เป็น120พอเข้าไป120เขาจะรู้ว่าเกิดจากหลอดลมอักเสบตายป่ะหรอเขาก็จะเข้าไปนั่งตั้งพลังอีกแล้วก็ไปดูปรับที่หลอดลมจูนหลอดลมจะกลับเป็นหนุ่มๆก็จะอยู่ได้อีก160ก็เป็น180
เขาทีนี้บางทีมันก็ร่างกายมันหมดอายุจริงๆเลยจริงๆถาวรคือ200ปีอย่างเงี้ยเขาบอกมันก็ต้องขาดตอนตายเพราะ200ปี120ปีนี้มาตรฐานจริงๆร่างกายมนุษย์นะรองรับตัวเองได้120แล้วก็ต่อไปอีกเป็น180เต็มที่แล้วทีนี้ก็ต้องขาดเพราะไม่งั้นอยู่ไปไร้สาระเพราะว่าความกลัวระบบความคิดมันล้าเพราะร่างกายมันหนืดเกิดแรงหนืดก็ต้องทิ้งสังขารไปนี่ที่นี่เขามีนิพพานหรือเปล่ามีนิพพานอาจารย์หมอครับเขามีนิพพานเขามนุษย์กาแล็กซี่อื่นเนี่ยเขารู้ว่านิพพานอมตะเขาเรียกว่าอมตะมันคืออมตะแต่ถ้าถึงอมตะแล้วเขาจะไม่ได้เที่ยวเล่นอย่างเราเนี่ยมาหาพวกเราได้เขาก็เลยยังไม่ไปตัวกิเลสมาศึกษาพวกเราคือกิเลสนะเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพกับพวกเราอ่ะถ้าเขาได้นิพพานแล้วเขาก็มาไม่ได้ดิเพราะอยู่ที่ไหนมันก็สื่อด้วยจิตก็พอเลิกค้นคว้าสักทีเพราะมันถึงแล้วพูดถึงนิพพานชื่อเรียกถึงของนิพพานก็เรียกว่าตัวหยุดมันหยุดความขวนขวายเพื่อตัวเองแล้วมันก็เลยอย่างคุณเมื่อตอนนี้ถ้าอาจารย์ก็พบบรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมได้นิพพานแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็จะเลิกขวนขวายด้วยความเชื่อมั่นในโลกยุคหน้าในเพราะว่ามันรู้ว่ามีแล้วก็คือจืดแล้วไม่ขวนขวายแล้วก็ฉันไม่ยุ่งกับเธอแล้วเพราะฉันเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปล่อยไปดังนั้นพวกเขามีนิพพานแน่นอนครับ แต่พวกที่ไม่มีก็มีคือพวกที่แสวงหาทรัพย์ธรณีเขาไม่รู้จักเลยมนุษย์ต่างดาวที่ไม่รู้จักก็มีพวกนี้จะอยู่อย่างกาแล็กซี่ที่ลำบากมากครับเช่นดาวอังคารเนี่ยมันจะมีอยู่สองด้านด้านหนึ่งนี่ล้างมืดไม่รู้จริงป่ะนะอาจารย์ดร.อีกด้านหนึ่งเนี่ยมีความสมบูรณ์เชื่อไหมว่าทั้งสองด้านของดาวอังคารเนี่ยมีมนุษย์อยู่ผมก็เชื่อผมเคยอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมนุษย์ครับอย่างเราแล้วมนุษย์อย่างเรานี่แหละแต่เขาอยู่ดาวอังคารไงแล้วทีนี้ไอ้คนที่อยู่ที่มันไม่มีแสงอ่ะเขาลำบากไงคนลำบากจะมีนิพพานได้ไหมอาจารย์ดร.ไม่ได้เพราะมันทุกข์ร่างกายมันยังทุกข์อยู่จะไปหานิพพานทำไมมันหิวอ่ะแต่ไอ้ด้านสบายสุขแล้วร่างกายสงบก็แสวงหาคุณธรรมก็คือนิพพานมนุษย์ดาวคารเลยมี2ด้านนี่แค่ดาวเดียวนะทีนี้พอเขาวิ่งมาโลกดาวคารด้วยกันเนี่ยแต่มา2ลักษณะลักษณะหนึ่งมาเพื่อมาเอาน้ำหรือน้ำมันเราเพื่อไปใช้โลกเขาเพราะเขาหิวถ้าไม่ได้เขาต้องฆ่าเราทิ้งเช่นที่เกิดขึ้นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือว่าไททานิกเนี่ยคือดาวคารฝ่ายแรกที่ยิงมาเพราะต้องการทรัพยากรในนั้นอีกด้านหนึ่งมนุษย์ดาวคารด้านหนึ่งมาเพื่อเอาสันติสุขเทคโนโลยีสันติสุขเช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยมาให้เราโดยผ่านการสื่อสารกับนักวิทยาศาสตร์สมัยร้อยกว่าปีก่อนเพื่อเกิดคอมพิวเตอร์คือเข้ามาช่วยเพราะเขาสมบูรณ์แล้วแต่เขาต้องการพระไตรปิฎกแล้วก็มอบให้เขาไปดาวอังคารด้านหนึ่งมีพระไตรปิฎกแล้วอีกด้านหนึ่งคือต้องการวิบของเรานี่แค่ดาวเดียวนะเลยเกิดเป็นเราถามว่าตะกี้อาจารย์ถามว่าพวกนี้เขารู้จักนิพพานไหมเราก็เลยว่ามันแยกไปสองขนาดดาวอังคารมันยังด้านหนึ่งมันรู้จักนิพพานอีกด้านมันไม่ยอมรู้จักก็มีแต่นั่นเราจะพูดตรงๆว่าเขารู้จักนิพพานก็ไม่ได้เพราะถ้าอาจารย์ดร.ไปเจอไอ้ผู้ที่เขาไม่เอานิพพานอาจารย์ก็โกหกใช่ไหมล่ะนี่แค่ดาวอังคารนะฮะทีและนี่แค่มนุษย์ต่างดาวของกาแล็กซี่เราด้วยใช่ไหมฮะจักรวาลเราด้วยแล้วถ้าเกิดจักรวาลหน้าล่ะกาแล็กซี่หน้าล่ะมันก็วุ่นวายเข้าไปอีกแต่ที่แน่ๆคือเท่าที่สัมผัสยิ่งห่างกาแล็กซี่จักรวาลไปเรื่อยเขาจะเก่งกว่ากาแล็กซี่เริ่มต้นเราสมมติว่าเรานับของเราเป็นโลกใช่ไหมเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคนต่อมาเนี่ยก็คือ2ต่อมาคือ3ต่อมาคือ4ต่อมาคือ5ต่อมาคือ6ต่อมาจนถึง108เท่าที่พระเจ้าบอกนะไอตัวที่108เนี่ยแล้วกลับมาสุนิทตัวที่1ไป2 2ไป3 3ไป4เนี่ยจะมีลักษณะของการความรู้สึกกับความรู้สึกสื่อสารกันอย่างสมมติว่าอาจารย์เป็นมนุษย์ดาว2โยมเป็นมนุษย์ดาว1ใช่ไหมโยมสื่อสารกับอาจารย์ได้โยมกับหรืออาจารย์ใครก็ตามสื่อสารก็ได้ก่อนอาจารย์จะได้พลังจากโยมไปสู่ตัวอาจารย์ได้แล้วนะแต่โยมไม่มีเจตนาจะให้อาจารย์ได้พลัง2แล้วอาจารย์เป็น2ได้พลัง1แล้วทีนี้อีกดาวนึงเป็นดาว3พระอาจารย์ได้พลังจากเรามันเป็น2ใช่มั้ยไอ้คนดาว3มันสื่อสารกับอาจารย์เนี่ยพอสื่อสารปุ๊บพลังของอาจารย์ไปอยู่ copy กับมันเป็นไอ้ตัว3ไอ้3จะได้พลังจากเรา2คนไปโดย copy ไอ้ตัว3ถูกชิงไป4นี่คือตัวมนุษย์คือจักรวาลนึงนะ4ไป5 5ไป6ไปเรื่อยไอ้คนที่108จบตัวเนี้ยมันจะมีพลังงานสูงสุดแต่มันไม่ได้ขโมยกันนะแต่ความสื่อสารกันได้ด้วยความเข้าใจในจิตวิญญาณ
ดาวที่108ถึงว่ามันจบที่108ไอ้ตัวนี้แหละบารมีเต็ม10พักเนี่ยเขาก็จะย้อนกลับมา1เมื่อเขาย้อนกลับมาที่ดาว1เขาเป็นพระพุทธเจ้าเลยฮะเพราะว่าเขาล่วงรู้สัพพัญญูรู้ทั้งหมดของอนันตะเห็นมั้ยพระพุทธเจ้าสอนเราทุกอย่างอ่ะก็เพราะว่าท่านผ่านจักรวาลทั้งหมดท่านจึงกลับมาสู่1แล้วท่านก็บรรลุคือเกิดมาเป็นเจ้าชายกถาอีกทีเดียวปุ๊บความรู้ทั้งหมดของท่านก็มาประจบหมดท่านเลยมาเป็นสอนดาวนี้พอสอนดาวนี้ก็กระทบชิงดาวอื่นครับกำเนิดนะคือไม่ง่ายพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เนี่ยต้องเกิดจากการเดินทางผ่านการเวลาและจักรวาลมาเยอะเพื่อกระทบพลังซับพอร์ตพลังงานทั้งหมดเพื่อกลับมาสู่โลกเดิมของท่านด้วยความเข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจทั้งหมดแล้วท่านก็บรรลุธรรมการเข้าใจกับพระองค์ก็กระเทือนจักรวาลอื่นไปเรื่อยเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจน108กลับมาแล้วอีกก็จึงใจจักรวาลก็เดือดร้อนละต้องตามหาเฮ้ยแล้วพระเจ้าสอนเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมฮะก็วุ่นวายไปหมดเลยว่าพระเจ้าสอนเรื่องอะไรนี้ที่เขาเรียกว่าเทวดามาฟังธรรมจริงๆกาแล็กซี่ต่างๆสื่อสารกันมาพระเจ้าก็สอนก็ไปบรรลุเอาพระก็เกิดเป็นพระเจ้าในจักรวาลอื่นจักรวาลอื่นจักรวาลเรื่อยไปมันกระทบชิงนี่คือลักษณะของการเคลื่อนตัวของคุณธรรมจากมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าแต่ละมนุษย์ต่างดาวอย่างพวกท่านที่สื่อสารกันเนี่ยทุกครั้งที่สื่อสารจะเกิดพลังถ้าไม่ต้องคิดว่าเออเราจะบ้าหรือเปล่าแต่ท่านคิดต้องไกลถึงขนาดที่ว่าเขาได้รับพลังจากเราไปแล้วเขาไปต่อสารต่อไปเขาสื่อสารก็ได้ต่อไปมันจะชิ่งไปเรื่อยแล้วในที่สุดเขาก็จะตัดสู้พวกท่านเป็นหมานั่นแสดงว่าก็ไม่มีจุดที่จะไม่มีเลยครับท่านไม่มีฮะแต่จุดเคลือบหน้ามีอย่างนี้พระเจ้าก็คืออยู่ในวัฏจักรวัฏจักรครับต้องกลับมาเกิดใหม่ใช่ใหม่แล้วกลับมาเกิดมาตัวพระเจ้าไม่เกิดแล้วสิแต่ว่าพระเจ้าองค์อื่นนะเช่นนี่เป็นพระเจ้าแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วคนนี้ก็ต้องเป็นต่อแล้วคนนี้ก็เป็นต่อคนนี้แบบไม่ใช่คนเดิมจะเป็นพระเจ้าอีกได้นะฮะคนเดิมจบแล้วก็กลายเป็นจักรวาลเมื่อท่านตัดสินแล้วตัวท่านเองก็คือการเดินทางของจักรวาลพระเจ้าพระนิพพานคือลักษณะการโคจรของจักรวาลนั่นเองตัวพระนิพพานในพูดในหลักวิทยาศาสตร์คือว่าผู้เห็นการโคจรของจักรวาลทั้งหมดความรับถูกเปิดเผยเรียกว่านิพพานพระนิพพานครอบงำทุกอย่างในการเดินทางของทุกกาแล็กซี่เนี่ยพระนิพพานจะต้องครอบงำไว้ทุกอย่างด้วยไตรลักษณ์ใช่ไหมฮะไตรลักษณ์คือพระนิพพานไม่ว่าจะเป็นอนันต์จักรวาลหรืออาจักรวาลหรือจักรวาลเนี่ยอาศัยการเดินทางด้วยไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาสามกุญแจสามตัวนี้ทำให้พวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้ทั่วอนันต์จักรวาลอนุจักรวาลเพราะไปด้วยจุดเดียวคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาการเดินทางไปแบบนั้นเรียกว่าเดินทางผ่านพระนิพพานเนื่องจากว่าจิตไม่มีตัวอัตตายึดถือเป็นอิสระจิตพ้นทุกข์จิตเป็นอิสระที่นี้เดินทางไปทั่วกาแล็กซี่ได้หมดเขาเรียกว่าได้พาสปอร์ตเข้าใจพอเข้าใจไหมนี่คือการบรรลุธรรมแบบพระวิทยาศาสตร์ตอนนี้พี่ก้อยน้องก้อยเขาบอกว่าคนเรามาจากจุดหนึ่งเดียวใช่ไหมฮะวันคอนเชสซี่ก็กลับไปอยู่จุดเดิมคือว่าแสดงว่าต้องมีวันที่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็มีวันขึ้นใหม่ถึงสิ้นสุดก็ต้องขึ้นใหม่เนี่ยมันต้องขึ้นใหม่นะถ้าเกิดก็พระอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้ตัวถ้าเกิดทุกคนเป็นพระเจ้าจบสุดท้ายแล้วถึงคนสุดท้ายแล้วต้องขึ้นใหม่เหรอครับขึ้นใหม่ครับก็นี่ไงอาจารย์ไม่เข้าใจอาจารย์กำลังคิดว่าโลกหมุนอย่างนี้เป็นแบนๆผมจะเข้าใจที่ถ้าเกิดว่าพระเจ้าเป็นแล้วไม่เกิดใหม่ใช่ไหมครับคนครบเนี่ยจนถึงสุดท้ายแล้วอะมันไม่จบตรงนั้นเลยหรอครับไม่จบเพราะเนื่องจากมันเคลื่อนอย่างนี้ฮะดูนะครับเข้าใจฮะสมมติวงจรเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันไม่ได้จบอย่างนี้นะมันหมุนอย่างนี้นะครับใช่ครับมันบิดนะเป็นเกลียวมันเป็นเกลียวครับในเมื่อมันเป็นเกลียวหาจบได้ไหมล่ะก็มันเป็นวงรีมันตีเกลียวอยู่อะไม่มีก็มันก็บิดเกลียวต่อมันจะจบได้ไงมันเป็นเกลียวมันไม่ได้หยุดแล้วจบอย่างเงี้ยมันบิดอยู่เงี้ยครับมันไปข้างหน้ามันมีเหลื่อมขึ้นอีกทีนี้ชีวิตคือการเดินทางนั่นเองสมมติว่าคนโลกนี้มีคน100คนใช่มั้ยฮะงั้นถ้าเกิดคนถึงพระเจ้าแล้วเนี่ยครบ100แล้วเนี่ยก็ไม่มีคำว่าครบร้อยไงเพราะมันบิดเกิดหนึ่งอีกก็อย่างพระประคำอ่ะเพราะอิติปิโสภาวะอาราธมาสมวิชาจันทโนสุขโตระกรุณโตโลกิธรรมชาติธาตุเทวราชนาภูวาติจบแล้วใช่ไหมอิไม่ได้ไงอิติปิโสเอาท่านไหนว่าจบแล้วเธออิไม่ได้ไงก็คงนับหนึ่งใหม่ไงถ้าคุณไม่นับล่ะไม่นับได้ไงเนี่ยมันโคจรเป็นวงรีอ่ะมันไม่ได้โคจรแล้วจบเป็นนาฬิกานี่ที่พอครบ24ชั่วโมงก็ตายแล้วนั่นนาฬิกาแต่นาฬิกาแห่งจักรวาลเขาไม่ได้หมุนไปครบ24ก็ปิดต่อเป็น25 26 27แล้วก็มาถึง48ก็ปิดเป็น49เ
ขาบิดอยู่อย่างนี้ฮะทีนี้มันสรุปแล้วคือว่าในจักรวาลทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวยังไม่พอแล้วต้องขึ้นหน้าไปด้วยกันด้วยที่อาจารย์ก้อยก็บอกว่าจิตทั้งดวงและโลกมนุษย์ทั้งหมดสื่อสารจากเบื้องบนแล้วด้วยปรมัตถสัจจะทุกคนมาจากพ่อแม่เดียวกันและเป็นหนึ่งเดียวกันหมดในบ้านนี้และหนึ่งเดียวกันยังไม่จบนะแล้วต้องขึ้นหน้าไปด้วยกันไม่ได้ว่าทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จบยุติอวสานแต่ทุกคนต้องขึ้นหน้าไปด้วยกันอย่างไม่มีวันจบสิ้นถ้าหาว่าพวกเราว่าจักรวาลมีวันจบสิ้นทุกอย่างจบพระพุทธเจ้าตรัสรู้หมดทุกคนเป็นพระอรหันต์หมดแล้วจบสิ้นโลกก็แห้งเป็นหมันจริงฮะธรรมชาติไม่เคยเป็นหมันครับธรรมชาติมีความสนุกตลอดเวลาดังนั้นธรรมชาติต้องสดลองคิดดูนะฮะอาจารย์ต้องการทำหมันจักรวาลจักรวาลทำหมันไม่ได้จักรวาลมีลักษณะคือสดดังนั้นพระนิพพานคือความสดไม่เชื่อไปถามพระอรหันต์ได้ทำไมหลวงตามหาบัวจึงสนุกอยู่ทุกวันนี้เพราะท่านบอกชีวิตกูสดทุกวันผมขึ้นหน้าทุกวันบอกพี่พระอรหันต์ไม่ใช่ว่าหมดกิเลสแล้วจะแห้งเหรอวะใช่ป่ะหมดแต่เรื่องกามว่ะโลกก็หลงว่ะแต่สนุกในการเห็นเพื่อนมนุษย์แล้วน่าสงสารกูจะช่วยพวกมันให้ได้ดีทุกคนพระอรหันต์เห็นความดีเป็นอาหารครับขนขวายกินทุกวันด้วยนะสดใหม่ทุกวันหลวงตามหาบัวเนี่ยพอดร.เข้าไปเจออย่างเงี้ยแกหลวงตาจะต้องพิสูจน์แล้วแล้วต้องได้ทำข้อหนาแล้วเขามีประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองพระหลานจะคิดอย่างนี้แล้วก็เอาเป็นลูกศิษย์แล้วก็สอนสดใหม่ทุกวันเห็นไหมแสดงว่าจิตของพระหลานเนี่ยสดดังนั้นจิตพระหลานเป็นตัวเปรียบเทียบจักรวาลได้จักรวาลก็ต้องสดใหม่เหมือนพระหลานองค์นี้พระพุทธเจ้าก็ต้องสดใหม่ดังนั้นจุดยุติของจักรวาลไม่น่าจะมีฮะจะต้องมีการขึ้นหน้าไปด้วยความสนุกสดชื่นแล้วก็สดใหม่ทุกวันด้วยสรุปแล้วจักรวาลคือสุขนิยมคือลักษณะธรรมชาติที่งดงามนั่นเองไม่เป็นหมันไม่ตายแบบอวสานไม่มีผีไม่ที่สุดของจักรวาลโทษนะคะประโยชน์ต่างหากล่ะน่าจะเป็นที่สุดของจักรวาลประโยชน์ขึ้นไปด้วยกันที่พระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพอตรัสรู้เรียบร้อยแล้วก็คือจบไม่มาเกิดใหม่แสดงว่าที่ยังเกิดใหม่ก็คือคนที่ยังไม่บรรลุนั่นเองใช่ที่บรรลุแล้วก็คือแยกส่วนแยกส่วนไปเป็นการโคจรแทนแต่ถ้าไม่โคจรแล้วแต่ท่านออกมานอกโคจรแต่ว่าดูเฝ้าดูอยู่ก็จะมีการโคจรต่อพระเจ้าต่อไปโคจรไปโคจรพวกคุณทุกคนถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นพระอรหันต์ในมนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยฮะคือบางคนจะมีสัญลักษณ์32อย่างเช่นอาจารย์สังเกตอาจารย์ก็พบอาจารย์สังเกตว่าบางอย่างมีอาการของพระพุทธเจ้าแต่อาจารย์เก็บไว้นะบางอย่างท่านเนี่ยมีอาการของพระเจ้านะฮะโครงสร้างบางอย่างแต่ว่ายังไม่ครบ32สัญลักษณ์ของผู้ที่มาเป็นพระเจ้าจะมีอยู่32สัญลักษณ์เช่นขนเป็นเกลียวคิ้วเขาอย่างนี้ไปดูพระพุทธรูปฮะหูเขาอย่างนั้นนะผมก็ต้องเป็นขดเกลียวแต่ไม่ใช่แบบนิโกนะแขนก็ต้องยาวจนสามารถจับเข่าได้แขนพระเจ้านะท่านยาวหันด้านข้างแล้วจะต้องมีหน้าอกทรงโตเหมือนสิงโตอ่ะเมื่อเราเอาสิงโตจับยืนสองขาพระเจ้าจะไม่ผอมลักษณะสัญลักษณ์พวกนี้ถ้าเห็นเนี่ยต่อไปจะเป็นพระเจ้าอีกด้านหนึ่งคือสัญลักษณ์ของผู้ที่เป็นอรหันต์พวกนี้จะต้อง